ต่อสู้กับมังกรที่ดูร้ายในดินแดนอันมีหมู่บ้านเล็กบ้านเหล็กแห่งหนึ่งที่ถูกมังกรที่ดูร้ายคุกคามมังกรตัวนี้มีเกรดที่แข็งแกร่งราวกับเหล็กและพ่นไฟได้รุนแรงจนสามารถเผาผลาญทุกสิ่งที่ขวางหน้าชาวบ้านสิ้นหวังและไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครได้จนกระทั่งวันหนึ่งมีอัศวินหนุ่มผู้ล่าหารชื่อเซอร์เกรดอารีเดินทางมาถึงหมู่บ้านเซอร์เกรกอารีได้ยินเรื่องราวของมังกรและตัดสินใจที่จะต่อสู้กับมันเพื่อปกป้องชาวบ้าน เซอร์เกรกอารีสวมชุดเกราะที่แข็งแกร่งและถือดาบอันคมกริบเขาขี่ม้าออกจากหมู่บ้านและมุ่งหน้าไปยังถ้ำของมังกรเมื่อเขาไปถึงถ้ำเขาก็พบกับมังกรที่ดูร้ายรออย,อยู่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้นอย่างดุเดือดเซอร์เกรกอารีใช้ดาบฟ้าฟันมังกรแต่เก็ดของมังกรนั้นแข็งแกร่งเกินกว่าจะถูกดาบทำร้ายได้มังกรพ่นไฟใส่เซอร์เกรกอารีแต่เซอร์เกรกอารีก็ใช้โล่ของเขาป้องกันตัวเองได้ การต่อสู้ดำเนินต่อไปเป็นเวลานานทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่ยอมแพ้ในที่สุดเซอร์เกรกอารีก็พบจุดอ่อนของมังกรเขาใช้ดาบแทงเข้าไปที่ดวงตาของมังกรมังกรร้องคำรามด้วยความเจ็บปวดและล้มลงตายชาวบ้านโห่ร้องด้วยความดีใจเมื่อเซอร์เกรกอารีกลับมาที่หมู่บ้านพร้อมกับหัวของมังกรเขาได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษและหมู่บ้านก็ปลอดภัยจากมังกรที่ดูร้ายอีกครั้ง